ควิดอ่ะตกงานกันเยอะอย่างว่า60ก็ได้600ใช่ไหมฮะไม่พอหรอกไปโรงพยาบาลถ้าไม่มีบัตรนี้ลำบากลูกเด็กเล็กแดงรู้จักจะมากันหมดปราบยาเสพติดให้มันหายจากสายไหมทีครับปี2531ที่ปวีณาหงสกุลเนี่ยกำลังหาเสียงสมัชชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางเขนสายไหมดอนเมืองหลักสี่มินบุรีหนองจอกก็ปรากฏว่าคุณพ่อนาวากาศเอกพิเศษเพิ่มหงสกุลพาน้องชายเอกภาพหงสกุลหรือน้องเอ็ดน้องชายคนเล็กคนที่6มาด้วยนะคะตอนนั้นเขาอายุเพียง15เองหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีคุณพ่อก็เสียชีวิตค่ะอย่างกระทันหันเพราะฉะนั้นเอ็ดเนี่ยก็จะอยู่ในความดูแลของพี่อภัสราและตัวเดียนปวีณาเนี่ยมาตลอดตั้งแต่เขาอายุ 17-18 แล้วเขาก็เริ่มที่จะทั้งเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ไปทำงานกับเราถ้าเราจะสอนงานเขาให้เหมือนเป็นเลขาส่วนตัวค่ะก็คือเป็นเงาปวีณาเดินตามหลังถ้าใครก็ตามเนี่ยที่ได้รู้จักหรือเป็นแฟนคลับปวีณาเนี่ยนะดูทีวีไปทำงานที่ไหนก็ตามจะเห็นว่าเอ็ดจะยืนอยู่ข้างหลังตลอดนะคะนั่นแหละค่ะคือเอกภาพของสกุลน้องชายซึ่งเป็นมือทำงานของปวีณาของสกุลค่ะการที่เข้ามาทำงานตั้งแต่27แล้วก็เดินตามตั้งแต่ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราดูแลทั้งเขตบางเขนไซไหมดอนเมืองมินบุรีหนองจอกยาวไปหมดเลยนะคะมันเป็นงานที่หนักแต่มีความสุขเพราะว่าเราได้อยู่ประชาชนเพราะว่าเอ็ดเนี่ยเอกภาพของสกุลเนี่ยเขาเกิดที่สายไหมแล้วคุณพ่อก็เป็นในฐานกาเอ็ดเกิดที่โรงพยาบาลภูมิพลเขาก็เติบโตอยู่ที่นี่เขาเรียนโรงเรียนวิทยาบรรณาลัยตรงนี้แหละค่ะความรักความผูกพันเวลาเราเดินไปไหนก็จะทักทายกันเป็นญาติเนี่ยเป็นลูกน้องคุณพ่อเก่าอันนี้เคยทำงานกับคุณพ่อท่านเป็นนาวาอากาศเอกท่านเก่งพอมีปัญหาเพียกไฟต้องเรียกหาท่านหมดเลยครับความผูกพันนี้มันไม่มีวันเสื่อมคลายเพราะเราเกิดที่นี่โตที่นี่คือเอกภาพของสกุลตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยมันเป็นมะเร็งเต้านมแต่ไม่ได้บอกประชาชนเลยเพราะว่ากลัวประชาชนจะตกใจเอกภาพของสกุลน้องชายแล้วก็ลูกชายเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าหลังจากเนี้ยปวีณาจะต้องฉีดคีโมใช้แสงจะทำยังไงพักก็เลยให้สุภมนของสกุลไปเป็นสิงลูกชายลงสกและเอกภาพของสกุลก็ลงสขเป็นทีมแล้วก็ยกทีมหมดเลยเอกภาพของสกุลเขาก็ลงพื้นที่ค่ะเป็นสมาชิกสภาเขตนักการเมืองท้องถิ่นเอกภาพของสกุลเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยนะคะเพื่อไทยเขตสายไหมเอกภาพของสกุลเจ๋งพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะเข้ามาแก้ไขและทำสงครามกับยาเสพติดทำสงครามกับความยากจนขยะในเขตสายไหมก็เป็นปัญหาเร่งด่วนทุกวันนี้จัดเก็บได้เพียงอาทิตย์ละครั้งขยะก็เต็มเมืองสิครับถ้าจัดการได้ดีเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินแยกขยะจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกเรื่องก็คือปากท้องความยากจนคนไม่มีจะกินทางพรรคเพื่อไทยเคยทำให้คนทั้งประเทศมีความสุขกันมาแล้วครั้งนี้ผมจะนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยทำให้คนในเขตสายไหมมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่เคยมองข้ามคือการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุบัตร30บาทรักษาได้ทั่วประเทศโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องรอคิวนานจัดระบบจองคิวออนไลน์ก่อนไม่ต้องเป็นแออัดรอคิวกันเป็นวันๆเนี่ยยายทุกวันเนี่ยไปคนพิการ800แล้วนั่น600 1,400กินทุกวันเนี่ยวันละ50บาทจะคิดดูที่50บาทข้าวของระบบแล้วพรรคอื่นอันนี้อุปมาก็เป็นยังไงก็แล้วแต่เพื่อไทยเขาพูดแล้วก็ทำได้คนอื่นพูดแล้วทำได้ไหมเพราะรู้ว่าเอกภาพสมัครเป็นสมาชิกผู้แทนของเขตสายไหมนี่ก็ดีใจแล้วครับทุกปัญหาในเขตสายไหมผมจะไม่ปล่อยผ่านผมมุ่งมั่นผมจะเอาประสบการณ์ทั้งชีวิตของผมจากการทำงานให้มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีจนชาวไทยและชาวต่างชาติยอมรับมาทำเพื่อพี่น้องเขตสายไหมบ้านเกิดของผมผมจะเดินตามรอยพี่ปิ๊กปวีณาขอรับไม้ต่อวันนี้ผมพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อพัฒนาสายไหมด้วยนโยบายพรรคเพื่อไทยพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ชาวสายไหมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
ปวีณาหงสกุลคนนี้นะคะขอการันตีค่ะเอสเอกภาพหงสกุลน้องชายมีทำงานปวีณาหงสกุลผู้สมัครหมายเลขหนึ่งเขตสายไหมแขวงสายไหมแขวงของถนนจะเข้ามาอาสารับใช้พี่น้องประชาชนเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจพลิกฟื้นสังคมให้กับเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตลอดไปค่ะ